สวัสดีครับผมเต้นะครับหลังจากที่คลิป Security Toilet ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากชาวชน TikTok ก็เลยจะมาทำคลิปเกี่ยวกับ Camera Man มีพลังอะไรบ้างและมีกี่ประเภทนะครับโอเคไปดูคลิปกันเลย Camera Man Normal CCTV Man และ Normal CCTV Girl ความสามารถจัดการ Security Toilet ด้วยวิธีต่อสู้พื้นฐานอย่างเช่นดึงชักโครกและการโจมตีศักยภาพทั่วไปและ Camera Man มีความสามารถจัดการ Security Toilet ในระดับที่สูงขึ้นได้และมีวิธีจัดการ Security Toilet ที่รวดเร็วทันใจด้วยการเหยียบ Security Toilet ลงไปทั้งตัวเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นการจัดการที่โหดมากและตัวต่อไปชินซอมแมนคาเมล่าโอเคไม่ใช่เขาเลือกชินซอมแมนคาเมล่าเป็นผู้ที่ทำงานร่วมกับไททันทีส CCTV แมนและลาสคาเมล่าแมนและความสามารถอัปเกรดให้ไททันคาเมล่าอีกด้วยตัวต่อไปไททันทีสความสามารถเป็นผู้คิดค้นและสร้างอาวุธที่ไว้ต่อกรกับสกิปเปอรี่ทอยเลตเช่นโอเคผมจะให้เพื่อนแคมเปญแมนผมอ่าน Electromagnetic Parasite Disabler หรือเรียกง่ายๆว่าเครื่องกำจัดปรสิตนั่นเองและตัวต่อไปไททันแคมเปญมีความสามารถพื้นฐานการต่อสู้แบบตัวต่อตัวพร้อมข้อได้เปรียบที่เห็นได้ชัดเจนของการเป็นไททันเพราะว่ามีขนาดใหญ่โตมากกว่าแคมเปญแมนเป็นอย่างมากและยังสามารถใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ตรงกลางหน้าอกตัวเองเพื่อออกแรงระเบิดความร้อนอันทรงพลังที่ท่อสกิปเปอรี่ทอยเลตได้อย่างขิมอร่อยกันเลยทีเดียวและมีโล่ป้องกันที่สามารถรับการโจมตีสุด OP ของ G-Man สกิปเปอรี่ทอยเลตได้แต่ไม่นานก็เสียโล่นั้นไปเพราะว่า Giant Rocket Security Toilet ได้พุ่งชนจนทำให้เสียโล่นั้นไปและทำให้ Titan Camera ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากและนี่ก็เป็นตัวละครทั้งหมดของ Camera Man และผมก็ต้องขอบคุณผู้ชมทุกคนที่มากดติดตามใน TikTok ด้วยนะครับตอนนี้เรามียอดผู้ติดตาม 6,000 แล้วเย้ ผมก็ต้องขอบคุณผู้ติดตาม 6,000 คนจากใจจริงด้วยนะครับงั้นก็ถึงเวลาแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย